จากกรณีเมื่อวันที่2มิถุนายนปรากฏคลิปวิดีโอบิ๊กไบค์ยกล้อโชว์บนถนนทางลอดอุโมงค์พัทยากลางมุ่งหน้าสะพานขึ้นสาย7ตอน5สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา20นาฬิกา6นาทีวันที่2มิถุนายนพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาพร้อมพันตำรวจโทศิรชัดหนูเทศรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสภ.เมืองพัทยาและพันตำรวจโทสิทธาพรเที่ยงแท้สารวัตรสืบสวนสภ.เมืองพัทยาพร้อมชุดสืบสวนได้ติดตามกดดันจนหนุ่มที่ปรากฏในคลิปทราบชื่อคือนายวชิรวิทย์อายุ20ปียอมเดินทางเข้ามอบตัวที่สภ.เมืองพัทยาโดยนายวชิรวิทย์ให้การยอมรับสารภาพว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏในคลิปจริงพร้อมเล่าว่าในวันนั้นหลังแยกย้ายจากที่ไปนั่งเล่นกันที่ชายหาดจอมเทียนขากลับเห็นว่าไฟในอุโมงค์ลอดพัทยากลางทำใหม่ดูสวยดีทั้งที่รู้ว่าห้ามรถจักรยานยนต์เข้าไปแต่ก็ฝืนเข้าไปแล้วก็ลองยกล้อเล่นดูโดยให้น้องในกลุ่มถ่ายคลิปให้และไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้ด้านพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาได้ว่ากล่าวตักเตือนพร้อมแจ้งโทษในการขับขี่ที่ไม่ปกติหรือขับขี่ที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทขับขี่ในเส้นทางที่ห้ามและฝากถึงผู้ที่จะทำการขับขี่ยานพาหนะควรมีใบอนุญาตในการขับขี่ขับขี่ในช่องทางที่ถูกต้องและไม่ไปขับขี่ในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นเบื้องต้นได้ควบคุมตัวนายวชิรวิทย์ส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินขับรถในลักษณะที่เห็นว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้อื่นไม่มีใบอนุญาตขับขี่และฝ่าฝืนป้ายสัญญาณห้ามรถจักรยานยนต์เข้าใช้เส้นทางทางลอดอุโมงค์และไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมตรวจยึดรถบิ๊กไบค์ที่ปรากฏในคลิปเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า R7 สีขาวหมายเลขทะเบียน4กไก่ตเต่า1363ชลบุรีเพื่อส่งดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปมันช่วงนี้ต้องทำตัวผิดปกติแล้วนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเราจากเด็กและก้าวเป็นผู้ใหญ่แล้วนะต้องปรับตัวเองแล้วก็มารับผิดชอบอยากให้แฟนรับผิดชอบเรารับผิดชอบตัวเองนะสักสิบโมงครับพรุ่งนี้เนาะได้ตั้งทีมเมืองเองก็ได้เร็วหน่อยนี่จะเป็นตัวอย่างเรียนรู้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 เรียนRed Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy